รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับมังค์โปรดักชั่นสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องของโชคชะตาทั้ง12ราศีในปี2558กันแล้วแต่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวว่าในปีนี้มีปีไหนที่เป็นปีชงสิ่งที่ต้องระวังผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้พร้อมกับวิธีเสริมดวงทั้งโง่เฮงและฮวงจุ้ยก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวของโชคชะตาในปี2558เราไปสรุปดวงในแต่ละราศีที่เกิดขึ้นในปี2558กันอีกครั้งนะครับราศีมังกรจะมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งครึ่งปีแรกจะมีการขยับขยายการเริ่มต้นที่ดีครึ่งปีหลังต้องระวังการลงทุนจะเสียเงินไปโดยไม่เต็มต่อไปราศีกุมชาวราศีกุมการงานต่างๆโดดเด่นมากก็กลางปีไปแล้วเหนื่อยหน่อย6เดือนแรกเนี่ยจะสบาย6เดือนหลังนี่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนขัดแข้งขัดขวางคู่แข่งขันรวมไปถึงคำพูดที่ไม่ดีทั้งหลายต่อไปราศีมีนครึ่งปีแรกความรักกำลังจะทำไมมีความสุขมีความสบายใจเตรียมรับความรักที่จะเข้ามาส่วนครึ่งปีหลังแสดงว่างานราชการเด่นเป็นพิเศษต่อไปราศีเมษต้นปีแรกจนถึงกลางปีได้โชคได้ลาภบริวารให้คุณให้การช่วยเหลือส่งเสริมอีกอันหนึ่งครึ่งปีหลังจะเป็นรักลวงตามีคนมาติดต่อประสานงานก็จะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคนที่มาติดต่อนี่หลอกเราหรือเปล่าดูแลเรื่องเอกสารสัญญาคดีความราศีพฤษภต้นปีแรกตกลงกันเรื่องงานหุ้นส่วนและการลงทุนต่างๆสำเร็จดีแต่ครึ่งปีหลังโอ้โหงานธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าแปรรูปต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็สำหรับผู้หญิงเป็นพิเศษเลยนะมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีความรักที่ดีราศีมิถุนต้องระวังต้นปีถึงกลางอยากให้ทำใจให้มันสบายๆสวดมนต์เลยต้องสวดมนต์ราศีนี้ต้องสวดมนต์เด็ดขาดเพื่อที่จะเรียกเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตสีกรกฎถ้ามีโอกาสอยากให้ชาวราศีกรกฎไปบูชาดาวโดยเฉพาะที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีหนุ่มและสาวราศีกรกฎครึ่งปีหลังตั้งแต่มิถุนาไปแล้วจนถึงธันวาคม2558จะมีอารมณ์โรแมนติกอบอุ่นนุ่มนวลที่สำคัญต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่อไปราศีสิงห์ตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการงานครึ่งปีแรกเราอาจจะรู้สึกสับสนกังวลชาวราศีสิงห์จะไม่มั่นใจเจ้านายจะรักแต่ไม่ต้องกังวลคนที่เราแบบเล่นตัวนักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดจะกลับมารักเราแล้วก็จะมีความสุขประสบความสำเร็จปลายราศีกันต้นปีถึงกลางปีนึกอะไรไม่ออกให้ไปเที่ยวการทำงานเกี่ยวกับเดินทางการติดต่อสื่อสารการนำเข้าการส่งออกเด่นมากเป็นพิเศษมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเด็ดขาดเดินหน้าลุยไปเลยสิ่งที่คิดไว้ถูกต้องต่อไปราศีตาช่างราศีอะไรครับตุลเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกเจริญรุ่งเรืองมีการขยายงานครึ่งปีหลังอันนี้ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องการงานเอกสารสัญญาคดีความจะเลื่อนล่าช้าราศีพิจิกมั่นคงแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีอยู่ดีๆก็ได้ลาภลอยจากผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งการขยับขยายการงานใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงของกลางปีถึงปลายได้แต่งงานสมหวังมีความสุขนะเพื่อนชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องเดียวเลยเรื่องสุขภาพนี่ต้องระวังราศีธนูปีถึงกลางปีนี่เหงาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนี่ยังไม่ได้อย่างที่คิดพอจะเจอใครเขาก็มีเจ้าของช่วงปลายปีชาวราศีธนูจะกุ้มใจมากเรื่องของจะมีคนที่แบบเป็นคู่แข่งหรือว่าปองร้ายและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของ12ราศีในการดูแลตัวเองในปีนี้ครับเฮ้งๆรวยๆโชคดีพอเราอวยพรเขาเขาจะอวยพรเรากลับและท้ายสวยเอี้ยจะอวยพรเราเราได้สองเองเอ๊ะปีชงแต่งงานได้ไหมคะครับควรจะจัดวางม้ามีอานหันหน้าทิศเหนือเหมือนกันก็จะเป็นการนำเอาคนทั้ง12ปีนักกษัตริย์เนี่ยมารวมกันแล้วอวยพรให้ตัวเรานี่อัดกันสุดฤทธิ์เลยแล้วตรงว่าไอ้ตรงนั้นไม่ออกแล้วออกตรงเนี้ย
นุนโดยยาสีฟันซิสเต็มมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าปาวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ดาร์กตอนนี้เขารู้แล้วนะครับว่าราศีไหนนะครับดียังไงต้องทำอะไรต้องสวดบทสวดอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าจะถามว่านักษัตริย์นะครับอาจารย์ครับนักษัตริย์นี่จะเป็นแบบของจีนของจีนใช่ไหมครับซึ่งจะต้องดูตามหลักของฮวงจุ้ยตีลี่แล้วก็ป้อยหยี่สีเถียวและเป็นการดูลักจับกระจื้อก็คือการนำเอาธาตุทั้ง5น้ำไม้ไฟดินทองรวมไปถึงปีนักษัตริย์ต่างๆมาสมกัน12 5 60แล้วก็ดูตามธาตุตรงนั้นเนี่ยจะบอกได้ว่าปีมะแมปีนี้ปีนี้ไทสวยประทับอยู่ที่ศีรษะของคนเกิดปีมะแม่อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดีไฮโปรไฟล์จะถามมามากเลยว่าเอ๊ะแล้วปีมะแม่เองชงไหมไม่เรียกว่าชงเรียกว่าไทสวยเอี้ยประทับอยู่บนศีรษะของตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นโชคดีของคนปีมะแม่ปีที่แล้วก็คือปีมะเมียมะเมียนะฮะเพราะฉะนั้นคนปีตัวเองแล้วไทสวยประทับอยู่ยิ่งต้องทำดีทำดีแล้วจะได้2เท่าทำไม่ดีก็ได้2เท่าแต่ที่หมดชงนี่คือผมเป็นเมียปีนี้เขาว่าชงแต่พอจบไปปีมะแม่ปุ๊บจบเดือนไหนฮะจบวันที่จบปีจีนต้องตุ๊ดจีนก็คือหลิบชุนศาสตร์หลิบชุนนี่อยู่ที่4กุมภาตุ๊ดจีนอยู่ที่19กุมภาก็จะหมดชงละนะฮะก็คือจริงๆไม่ได้ชงเขาเรียกว่าไทสวยเอี้ยประทับอยู่บนศีรษะครับไทสวยเอี้ยประทับอยู่บนศีรษะ1ทำงานเยอะเราจะเหนื่อยง่ายแล้วจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจสิ่งที่ต้องทำคืออวยพรเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปีมะแมในปีนี้นับตั้งแต่จีนไปเราก็อวยพรเฮ้งๆรวยๆโชคดีพอเราอวยพรเขาเขาจะอวยพรเรากลับและไทสวยเอี้ยจะอวยพรเราเราได้สองเด้งแต่ถ้าเราว่าเขาเขาว่าเรากลับไทสวยเอี้ยก็ว่าเราเราได้สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในปีนักษัตริย์ตัวเองเนี่ยขอให้อวยพรถ้าปีฉลูคือวัวเนี่ยปะทะชนมากก็ไปฝากดวงชะตากับไทสวยเอี้ยที่วัดจีนเล่งในยี่เล่งหกยี่เล่งหัวยี่วัดเซียนฮุดยี่แล้วก็ศาลเจ้านาจารวมไปถึงวัดกำโหลยี่หรือว่าวัดจีนต่างๆทั่วประเทศไทยที่มีไทสวยเอี้ยประทับอยู่เนี่ยคนเกิดปีฉลูปีมะแมก็คือปีของตัวเองรวมไปถึงปีจอกับมะโรงซึ่งชงเนี่ยก็สามารถที่จะไปเขียนเทียบสีแดงเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ฝากดวงไว้แล้วก็พูดว่าเฮงไรซวยขื่อแปลว่าโชคร้ายออกไปใช่ปีนี้ทำหลายรอบมากผมเข้ามาเฮงไรซวยขื่อเฮงไรซวยขื่อฮะโชคดีโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามาโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามาในเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ถึง12เดือนอันนี้ก็จะทำให้เราฝากดวงไว้เราก็จะโชคดีคือใช้ชีวิตได้อย่างมีสตินะฮะคนที่เกิดปีจอปีมะโรงก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแต่ปีจอเยอะหน่อยเพราะปีจอกับปีฉลูเนี่ยมีดาวมงคลน้อยมากส่วนปีมะโรงมีดาวมงคลตั้ง3ดวงทั้ง4ปีนี้คือปีมะแมก็ให้จัดวางกระปุกออมสินหมูหันหน้าทิศเหนือการวางของมงคลเสริมห่วงจุ้ยในทิศที่ถูกต้องจะส่งเสริมให้ดีมะแมกุนถอกแปลว่าสาหัสอีกที่หนึ่งก็คือปีจอครับควรจะจัดวางม้ามีอานหันหน้าทิศเหนือเหมือนกันม้ามีอ่านรูปปั้นอะไรที่รูปปั้นม้ามีอ่านม้าเป็นรูปม้าการ์ตูนรูปม้าได้ไหมฮะการ์ตูนรูปม้าก็ได้แต่ต้องมีอ่านม้าใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะว่ามันคือซิมโบลคือสัญลักษณ์แต่ขอให้มีพลังอีกอันนึงคือมะโรงมะโรงนี่มีดาวมงคลเยอะจัดวางฮกลกซิ่วหันหน้าทิศเหนือแล้วก็สุดท้ายก็คือปีฉลูจัดวางผีซิ่วหรือปีเสี้ยหันหน้าไปทางทิศเหนือคือแล้วเขาเปียเสี้ยเปียปีเสี้ยหรือผีซิ่วนี่เป็นสัตว์ในเทพนิยายคล้ายๆมังกรคล้ายๆสิงโตคล้ายๆกิเลนผสมกันนะฮะแต่ว่ามีปีกก็จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนี่4ปีไว้ไหนครับไว้ตรงไหนนะ3ปีชงอีก1ปีคือไทสวยเอี้ยประทับศีรษะครับก็ไว้ที่โต๊ะทำงานห้องทำงานหันหน้าต้องทิศเหนือเยอะไหมเยอะมากครับต้อง4ชั่วโมงไม่รู้จะตัดยังไงนะสงสารมากเลยตัดได้ตัดนิดนึงก็ตัดทิ้งหมดเลยไม่ได้ฉันพูดตั้งเยอะฉันโกรธเลยฉันโวยฉันล้มโต๊ะเลยเดี๋ยวมีเบอร์คนตัดให้นะเอาเบอร์คนตัดมาฉันจะกินให้เรียบเลยนี่อัดกันสุดฤทธิ์เลยแล้วตกลงว่าไอ้ตรงนั้นไม่ออกแล้วออกตรงเนี้ยไอ้บ้าครับอาจารย์รับมีไหนต่อครับมีอีกอย่างนึงมีคนถามมามากว่าเอ๊ะปีชงแต่งงานได้ไหมคะครับแต่งงานได้เลยเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่างานมงคล1งานสลายสิ่งชั่วร้าย3สิ่ง
เพราะฉะนั้นการแต่งงานคือการที่ทำให้คน12นักษัตริย์ปียืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วอวยพรเราชัยโยเฮ้งๆรวยๆขอให้รักกันตลอดนี่คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนึกอะไรไม่ออกขอให้แต่งงานเดี๋ยวผมแต่งแล้วแต่งอีกได้มั้ยฮะแต่งอีกไม่ได้สิมันอยากให้เฮ้งๆอ่ะฮะไอ้เฮ้งๆจัดงานเลี้ยงอ๋อหรอครับจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนจัดงานวันเกิดอย่างนี้คือเป็นการฉลองนะฮะก็จะเป็นการนำเอาคนทั้ง12ปีนักษัตริย์เนี่ยมารวมกันแล้วอวยพรให้ตัวเรา อันนี้ก็จะสลายสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของชาวจีนแต่ดีที่สุดเลยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติวิธีการที่อาจจะทำให้หน้าคุณสว่างคือจิตของคุณต้องสงบมีพลังก็ไปสวดมนต์อาจารย์ดูถึงดวงของประเทศไทยได้หรือเปล่าเชื่อผู้นำชาติคนไทยเลี่ยงเลี้ยงขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามสนับสนุนโดย BSC International โรงภาพยนตร์อินิกมาผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์ห่วงจุ้ยดีสว่างสะอาดสะดวกสบายเสียงสมดุล6สอสอแรกสว่างครับสว่างนำมาซึ่งความรุ่งเรืองบ้านต้องสว่างหน้าบ้านต้องสว่างห้องนอนต้องมีแสงสว่างธรรมชาติสะอาดนำมาซึ่งชื่อเสียงสะดวกนำมาซึ่งความราบรื่นบ้านต้องจัดอย่าให้รกสบายบ้านจะต้องคนใหญ่ต้องใหญ่คนเล็กต้องเล็กก็คือหลักของฮวงจุ้ยของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเช่นโต๊ะของเจ้าบ้านต้องใหญ่กว่าโต๊ะของคนอาศัยผู้จัดการต้องใหญ่กว่ารองผู้จัดการเป็นต้นต่อไปเสียงคำอวยพรคือเงินและสมดุลคือทั้งหมดทั้งปวงสว่างสะอาดสะดวกสบายและเสียงต้องสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปก่อเกิดความสมดุลนี้ฮวงจุ้ยดีที่ฮวงจุ้ย6สอเพราะฉะนั้นโง่เฮงดีฮวงจุ้ยดีสวดมนต์ไปเที่ยวและสุดท้ายสุดก็คือดูดีไฮโปรไฟล์ชีวิตเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงสบายสบายรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเราได้นำเอาคติและข้อคิดของคนที่มานั่งตรงนี้ตลอดทั้งปีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราดีไหมดีมากเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องดูแล้วถ้าพูดถึงประเทศนะครับอาจารย์ดูถึงดวงของประเทศไทยได้หรือเปล่าว่าประเทศไทยหรืออาจารย์ต้องมาดูไพ่ใหม่ไม่ต้องเลยสบายมากเลยเข้าใจยังเข้าใจฮะขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาอีกแป๊บเดียวไม่ต้องดูดวงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดีเชื่อเลี้ยง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 เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเลี้ยงเลี้ยงโอเคป่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้เรามีองค์กรในการตรวจสอบเรามีเฟซบุ๊กและที่สำคัญประชาชนในชาติตื่นรู้พระสงฆ์นิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจงรักภักดีอาจารย์เชื่อมั่นและโดยเฉพาะดวงเมืองและดวงประเทศที่เราตรวจบ่อยๆทั้งตรวจเองด้วยทั้งบางท่านที่เป็นผู้บริหารก็มาดูบ้างก็จะทำให้เราพอจะรู้ได้ว่าดวงเมืองประเทศไทยในปีมะแม่เนี่ยเป็นดวงเมืองที่โดดเด่นแต่สำคัญที่สุดเลยไอ้ปัญหากระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าหมดไปได้ด้วยการอภัยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมองเห็นภาพของประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าผมคิดว่าเราจะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรกรรมของประเทศก็เบาบางลงและที่สำคัญคือพวกเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าใครที่มีดวงเดินทางบ่อยๆอย่าพยายามให้เกิดแผลหรือว่าริ้วรอยนะฮะสีผมที่ดีเนี่ยเราดูง่ายๆธาตุน้ำควรจะเป็นสีแบบไฮไลท์คือสีสว่างขอให้หน้าผากเนี่ยมีรอยย่นได้นะเพราะมันเป็นริ้วรอยของธรรมชาติไม่ใช่ว่าฮวงจุ้ยดีโง่เฮงดีแล้วชีวิตคุณจะดีสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลอร์ปลากระป๋องซื่อสัตย์ AIS 3G 2100มีคำถามจากคนทางบ้านครับอาจารย์ครับถามเข้ามาเลยในของ D High Profile ทั้งกับเพจ Facebook บ้างแอบฝากน้องมิวมาบ้างใช่ครับปลื้มมากเพราะว่าคำถามมาเยอะเนื่องจากคุณผู้ชมทางบ้าน
มาดูกันเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ที่สยามพารากอนชั้น6อินิกมานะฮะมีท่านหนึ่งชี้อย่างนี้เลยหนูจะถามเรื่องโง่เฮงได้ไหมคะอันนี้อาจารย์ขอตอบเลยก็ตอบได้เลยสำหรับเรื่องโง่เฮงวิธีการง่ายๆนะฮะหน้าผากคืออาชีพนี่คือเนินอาชีพอยากให้อาชีพดีเนี่ยขอให้หน้าผากเนี่ยมีรอยย่นได้นะเพราะมันเป็นริ้วรอยของธรรมชาติเพียงแต่ว่าอย่าเป็นล่องลึกและอย่ายับยู่ยี่นะคือมีรอยริ้วรอยของอารมณ์แล้วก็อาชีพจะดีเมื่อหน้าผากเนี่ยสวยดูดาราหลายๆท่านเนี่ยหน้าผากต้องสวยจะปิดหรือเปิดหน้าผากหน้าผากต้องสวยแล้วก็อายุแถวๆหน้าผากเนี่ยจะอยู่ในช่วง20กว่าถึง30กว่าส่วนตรงนี้เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วคือโง่เฮงเนี่ยตรงนี้คือเนินเดินทางคือขมับเพราะฉะนั้นในบริเวณของขมับถ้าใครที่มีดวงเดินทางบ่อยๆอย่าพยายามให้เกิดแผลหรือว่าริ้วรอยรวมไปถึงสิวนะฮะส่วนง่ายๆใครที่อยากมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต้องดูน้องมิวในเทปที่น้องมิวมาออกเพราะน้องมิวเนี่ยมีเปลือกตาบนที่กว้างยาวขึ้นไปจดเส้นคิ้วล่างอันนี้รูปน้องมิวนี่นะครับรูปน้องมิวเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นภาพเลยว่าช่วงเปลือกตาเนี่ยนะครับช่วงเปลือกตาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถ้ามีเปลือกตาเนื้อของเปลือกตาสว่างใสนั่นหมายถึงอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นใครที่มีคิ้วติดกันกับตาแบบเยอะๆก็ต้องดูเรื่องของการซื้อที่ดินต้องระวังแต่ถ้าเกิดใครมีตรงนี้สว่างใสหรือใช้วิธีแก้ไขง่ายคือเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไลท์ให้สว่างอย่าไปเขียนขอบตาเปลือกตาให้มันมืดๆนะฮะสุดท้ายอีกอันนึงคือเรื่องของจมูกเนื้อจมูกเนี่ยตรงนี้นะฮะเนินตรงนี้หมายถึงตัวเราแล้วก็หมายถึงเงินหรือทรัพย์เพราะฉะนั้นเนื้อจมูกจะต้องเต็มแล้วมีปีกจมูกนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีเนื้อที่เนียนละเอียดส่วนจะมีสิวนี่ไม่ได้มีแผลไม่ดีแต่มีฝอยได้เพราะการมีฝอยนี่เหมือนง่ายๆตรงนี้เป็นบ้านไงครับเหมือนเรามีวางน้ำพุหรือว่าแบบรูปปั้นอยู่หน้าบ้านถ้าดูแล้วเด่นสวยไฟนั้นก็จะดีสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสีผมนะฮะสีผมที่ดีเนี่ยเราดูง่ายธาตุน้ำควรจะเป็นสีแบบไฮไลท์คือสีสว่างส่วนสีธาตุไฟควรจะเป็นสีแบบโลไลท์คือผมกรกฎก็เหมาะเลยทำเข้าเลยเข้ากันนะฮะสีผมสว่างหน่อยนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือทำสีแบบสามมิตินะฮะก็คือหมายว่าลักษณะผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งศีรษะก็ใช้วิธีว่าด้านหน้าสีหนึ่งหรือบางท่านน่ารักกว่านั้นอีกอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ชอบมากทำให้ดูมีมิติคือปอยแต่ละปอยในระหว่างของผมเนี่ยก็จะเป็นสีที่เหลือบกันตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนธาตุดินนะฮะคนธาตุดินควรใช้สีผมที่ร้อนแรงเพราะไฟกำเนิดดินและสีผมเนี่ยช่วยมากในเรื่องของบุคลิกภาพและที่สำคัญมันทำให้หน้าตาเราดูเปลี่ยนหรือว่าดูแบบดูดีขึ้นเลยบางคนทำตาให้เหมือนน้องอ้ําทำจมูกให้เหมือนน้องอารยาชมพู่ทำปากเก๋ๆเหมือนพี่โดมแล้วก็ทำคิ้วสวยๆเหมือนเมพิชชนาหน้าออกมาเลยไม่สวยเลยเพราะว่ามันดูแปลกเพราะมันไม่เข้ากับรูปหน้าเราเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขรูปหน้าของเราวิธีง่ายสุดคือยิ้มและทำให้ดูธรรมชาติและสมดุลแต่สิ่งอื่นใดเลยไม่ว่าจะห่วงจุ้ยดีแค่ไหนดวงคุณดีแค่ไหนโง่เฮงคุณดีแค่ไหนความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความดีของคุณมีมากแค่ไหนตรงนี้ล่ะที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าชีวิตในภายภาคหน้าของคุณจะมีความสุขสบายใจจะราบรื่นจะรวยหรือร่มเย็นไหมไม่ใช่ว่าห่วงจุ้ยดีโง่เฮงดีแล้วชีวิตคุณจะดีอย่างเดียวได้ความดีถึงจะอยู่ยงคงกับพันทางรายการนะครับก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำนะครับสูตรเข้มข้นสำหรับซักมือและซักเครื่องครับเป่าวินวอชลิควิดไลท์แอนด์ดาร์กมอบให้อาจารย์ด้วยครับผมอาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเราจะใช้เรื่องราวของดวงและโชคชะตาในการประกอบการใช้ชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือสติครับผมว่าสิ่งที่เข้ามาก็จะเป็นแต่เรื่องราวที่ดีครับคุณผู้ชมเชื่ออย่างผมไหมล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการ The High Profile ต้องขอขอบคุณ Enigma The Shadow Screen ชั้น6 Paragon Cineplex ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับทางรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงนะครับกับ The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับไม่ว่าจะห่วงจุ้ยดีแค่ไหนดวงคุณดีแค่ไหนโง่เฮงคุณดีแค่ไหน
ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความดีของคุณมีมากแค่ไหนมัมโปรดักชั่น